เลยก็จำเป็นบางทีทั้งพ่อแม่ให้มาทั้งทีเจ้านายก็ให้มาบางทีทางการก็ให้มาก็มาถึงมานั่งเรียนนวดอีกอย่างหนึ่งก็คือนักศึกษาก็เหมือนกันเรียนเพื่อจะเอาคะแนนเพื่อให้ตอบถูกนวดเพื่อสุขภาพมีกี่ท่า95ท่าตอบถูกแบ่งไว้กี่ตอน5ตอนตอบถูกตอนละเท่าไรเท่านั้นเท่านี้ตอบถูกนั้นเอาเรียนไปเพื่อเอาคะแนนไปทำคะแนนพอเรียนแล้วทำคะแนนเรียนจบแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนวดเลยทีท่าที่ดีที่สุดก็คือเรียนเข้ามาเรียนเพื่อจะให้รู้เรื่องการนวดแล้วเรียนเพื่อจะเป็นหมอนวดที่เขาเรียนมาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นหมอเรียนเพื่อให้รู้วันนวดทำอย่างไรท่านเองนี่นะที่เรามาอยู่นี่ที่เนี่ยเราถือว่าทุกคนเรียนมาเพื่อจะเป็นหมอนวดการเรียนมาเป็นหมอนวดนะเรามาเรียนทุกถึงชั่วโมงที่จะทำงานไม่นึกว่าเนี่ยต้องทำนั้นนานเท่านี้เราไม่ได้คิดถึงชั่วโมงทำงานที่จะได้เงินแล้วเราเป็นหมอนวดเหมือนกันถ้าเราเป็นหมอนวดจริงๆก็แม้จะให้ผมเท่าไรเนี่ยให้ชั่วโมงละเท่าไรเนี่ยอันนั้นถ้าสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในจิตใจแล้วการรักษาที่ประสิทธิภาพมันจะด้อยลงไปมากเลยเพราะเรานวดเพื่อจะให้มันครบสูตรไปรักษาเอามาพลึกเอามาพาดทำขยับดูเวลาพอแล้วอันนั้นมันเป็นบาปเป็นกรรมที่เราต้องไปเอาประโยชน์กับเขาโดยที่เราไม่ทำให้เขาทีนี้เราเรียนนี่เราเรียนเพื่อเป็นหมอนี่ต้องเรียนให้รู้จับแต่ละจุดมันหมายความว่าอะไรเขาสอนไว้ให้นั่งอย่างนั้นทำมืออย่างนี้ต้องวางให้ถูกจุดเพราะว่าเขาต้องแต่ละท่าแต่ละแนวแต่ละจุดนั้นเขาต้องวิจัยมาอย่างดีแล้วให้ถูกต้องแล้วถึงจะทำมันเป็นตำราขึ้นถึงเอามาสอนคนเพื่อจะให้เป็นให้ศึกษาให้เข้าใจหมอนวดต้องรู้มากไม่เหมือนกับหมออย่างอื่นอย่างหมอดูเขาว่าหมอดูคีโมหมอยาขี้อวดหมอนวดขี้คุยหมอดูขี้โม้เขาโม้ได้ก็บอกผมนั่งทางในอ่ะผมนั่งเทียนอ่ะรู้นะเขามีที่อวดได้อย่างหมอยานี่ขี้อวดหมอยาขี้อวดก็เพราะว่าผมมียาดีๆทั้งนั้นทุกขนาดนี่ยาดีทั้งนั้นนะแต่หมอนวดนี่ขี้คุยไม่มีอะไรจะอวดเลยหมอมือเปล่าเพราะต้องทำประสิทธิภาพนิ้วโป้มือของเราเป็นยอดที่สุดว่ากดจุดไหนมันเป็นอย่างไรทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรพอจับลงแล้วเราต้องศึกษาทั้งระบบร่างกายทั้งหมดทุกส่วนเราต้องศึกษามากนะหมอนวดไม่ใช่ว่ารู้แต่นวดแล้วไปนวดนั้นมันไม่ใช่หมอนวดนั้นสมัครเพื่อจะตั้งใจนวดแต่คำว่าเป็นหมอคือผู้เรียนผู้รู้ผู้ศึกษาผู้ชำนาญและผู้รักษานั่นคือเป็นหมอคือเรียนชำนาญเรียนชำนาญศึกษาชำนาญรู้ชำนาญการรักษาเรียกว่าหมอไม่ว่าหมออะไรต้องชำนาญในทางนั้นชำนาญถึงจะเป็นหมอนวดก็เหมือนกันต้องชำนาญต้องรู้เรานวดเราก็หากินบนกล้ามเนื้อของคนเราหากินในร่างกายคนเราต้องนึกถึงคุณธรรมนึกถึงประโยชน์เวลาเวทปฏิบัตินั้นหมายความว่าเวทถ้าเวทปฏิบัติหมายความว่าปฏิบัติให้ผู้รู้เวทรู้วิชาผู้มีปัญญาคือผู้รอบรู้ในกองสังขารนะก็มีผู้ปัญญาคือผู้รอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็ร่างกายของเราต้องรอบรู้เมื่อรอบรู้ในกายของเราก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเราก็ถึงประโยชน์นั่นเป็นประโยชน์ของเราที่เราเรียนศึกษามาเราต้องประโยชน์อันนี้เราให้ถึงผู้อื่นเราต้องทำประโยชน์ให้ถึงผู้อื่นด้วยโดยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือต้องพิจารณาเวลาจะนวดจะรักษาต้องทำให้ดีทำให้ถูกต้องต้องศึกษาให้รอบคอบอาจารย์สอนอาจารย์มาว่าเราคนเรานี่เป็นอะไรไม่เหมือนกันพอเห็นเขาปวดขาเดินมาโอ้ยอย่างนี้ปั๊บเดียวหายนั่นไม่ใช่ไม่ถูกต้องการเจ็บป่วยอยู่ที่คนป่วยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราการหายหรือการดีไม่ดีอยู่ที่คนป่วย
ถ้าคนป่วยเขาว่าดีก็ถูกต้องไม่ใช่หมอเป็นผู้บอกว่าดีเป็นอย่างนี้โอ้ยรักษาทีเดียวนั่นไม่ใช่คนเราเป็นอะไรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนเราทุกอย่างนี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันนะคนเราพอเริ่มต้นแล้วก็ไม่เหมือนกันคนเราผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันก็ไม่เหมือนกันการเจ็บป่วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันมันต้องมีอะไรที่มันด้อยกว่าและเด่นกว่าขึ้นในที่จำเป็นนั้นเมื่อเรารู้ว่าคนเป็นอะไรร่างกายทุกอย่างไม่เหมือนกันการเจ็บไข้ไม่เหมือนกันเราเจอคนป่วยเราต้องซักไซ้ไล่เลียงถามให้ดีแล้วเราถือว่าถ้าเราเจอคนป่วยนั้นเราถือว่านั่นเราเจอตำราเล่มหนึ่งแล้วเจอตำราใหม่แล้วหรือเจอปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเราคนป่วยขนาดนั้นเรารักษาหายอาจารย์ถามว่าเขาหายไหมเขาบอกว่าหายนั่นเราสอบได้แล้วเราสอบตำราหรือปัญหาตรงนั้นได้แล้วตอบได้แล้วไม่ใช่ว่าเรารู้เองทำเองเนี่ยข้าเรียนมาแค่นี้ฉันทำได้ไม่ใช่หรือว่าเรามียาขนาดหนึ่งหรือยาเม็ดหนึ่งกินได้หมดทุกโรคกินได้เหมือนกันทุกคนนั่นก็ไม่ใช่สำหรับการแพทย์แผนไทยทุกคนต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันบางทียาเนี่ยเข้ามามีสมุนไพร 4-5 อย่างฉันว่ายาธาตุเนี่ยมีธาตุดินน้ำลมไฟมีขิงมีพริกไทยมี5อย่างที่เขาเรียกว่าอะไรชายไทยทิ้งตะคอยบอยแฮมนี่รู้ว่าดีชาสะเจขีนี่เป็นยาธาตุใช่ไหมดีชาสะเจขีแต่ถ้าเราเจอคนป่วยไม่เหมือนกันนี่เราต้องอาจจะต้องเพิ่มอะไรลดลงอะไรไปก็ได้ไม่ใช่ว่าเอาอย่างนั้นเป็นเสมอไปแต่ถ้าคนร่างกายสมบูรณ์เหมือนกันเราทำให้เป็นส่วนกลางเราทำให้เป็นส่วนกลางคนมาเราจะเอาให้กินได้ยาไทยทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรนั้นไม่ใช่ยารักษาโรคเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเรื่องโรคเราเป็นยารักษาคนยานั้นแก่นั้นแก่นี่เราไม่ใช่กินเพื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่เป็นโรคเราต้องรักษาโรคเราต้องรู้ตัวเราเป็นมนุษย์มีศักยภาพดีกว่าสัตว์ทั้งหลายไอ้สัตว์ตัวเล็กๆที่จะมาเป็นโรคของเรานั้นเราอย่าไปตกใจเลยเพราะมันเล็กกว่าเราธาตุหรือสิ่งต่างๆในตัวของคนนั้นมันเล็กนิดเดียวเรามีเจ้าภาพใหญ่กว่าเราต้องถือว่าเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกมนุษย์นี่เก่งกว่าเทวดาเทวดานี่สำเร็จไปแล้วก็เป็นเทวดาอย่างที่ว่าทำความดีเฉพาะอย่างก็สำเร็จอยู่อย่างนั้นแต่เป็นคนนี่เป็นยังเป็นชาติที่เป็นกลางๆที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกสามารถจะเรียกเทวดามาสอนได้เรารู้เราศึกษาเรารู้มากขึ้นไปเทวดายังรู้จบไม่ถึงเราแต่เขามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสัจจะอยู่อย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปเขามีความที่ดีแต่มนุษย์เนี่ยยังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์แก้ไขได้พัฒนาได้ศึกษาได้เก่งมากเพราะฉะนั้นเราตัวของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นมนุษย์ที่มันดีมากการดีมากที่จะอยู่ได้ให้มันดีที่สุดก็คือการดำรงชีพให้อยู่ได้ให้เป็นสุขได้ตลอดไปก็คือปัจจัย4ก็เคยพูดมาแล้วว่าอาหารหายใจเคลื่อนไหวพักผ่อน4อย่างนี้ปรับให้เกิดความสมดุลเราก็มีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดไปเราไม่ต้องคิดว่าโอ้ต้องเอายาโน้นยานี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ต้องการยาหรอกเราต้องการยาปณะเราต้องการสิ่งดำรงชีพยาปณะแปลว่าเครื่องดำรงชีพพืชพันธุ์ทางของการแพทย์แผนไทยต่างๆที่เป็นสมุนไพรนั่นก็คือยาแต่เป็นยาปณะคือเครื่องดำรงชีพเครื่องรักษาชีวิตรักษาสุขภาพเราไม่ใช่ยาแก้โรคเมื่อเรารักษาตัวแข็งแรงแล้วโรคมันก็ไม่เป็นว่าทุกคนต้องตั้งใจว่าเราต้องทำดีที่สุดสำหรับตัวเราอยู่มาก็เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิตไม่ใช่อยู่มาไปวันๆหนึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องไปถามหมอเขาก่อนเราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนตื่นเช้ามาว่าวันนี้เนี่ยเราทำความดีแล้วยังพอทำความดีโอ้ต้องทำความดีเท่านั้นที่นี่ต้องนึกถึงความดีไว้เสมอคำว่าทำบุญ
ทำบุญนั่นคือทำความดีไม่อย่าทำบุญนี่เอาซองเอาเงินใส่ซองแล้วไปใส่ยามหลวงพี่สาธุทำบุญนั่นไม่ใช่นั่นเป็นการทำทานการทำทานเป็นการให้ไปกฐินผ้าป่ากันปุงเล้ง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 แล้วรถไปชนตายบอกโอ้ทำบุญจะทับตายไม่ได้ดีนั่นไม่ใช่ทำบุญอันนั้นเราไปหาทำทานทานะใหม่คือการทำบุญทำแบบด้วยการทำทานเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่การทำบุญนี่ทำให้ตัวเองทุกอย่างทำความดีให้ตัวเองนั่นเรียกว่าทำบุญวันนี้ไปวัดได้ยังเรายังไม่รู้ว่าไปก็ถ้าไปทำความดีก็ได้ไปทำทานทำทานเพื่อจะให้ได้ความดีก็ได้ถ้าทำความดีนั่นทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้เราไม่ต้องไปวัดเป็นความดีทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเราทำความดีได้ตลอดไปพอตื่นเช้ามาพับเราเป็นผู้ที่มีคุณภาพเราเนื้อวันนี้เนี่ยเราทำความดีให้สังคมหรือยังมีอะไรไม่ที่ต้องทำเราต้องนึกในทางที่ดีพูดดีทำดีให้ตลอดและวันนั้นในชีวิตของเราจะมีความสุขและเรากินของดีหรือยังของดีที่จะกินเข้าไปคือว่าสิ่งที่ล่วงล้ำคอลงไปให้เป็นสิ่งนั้นเป็นเครื่องดำรงชีวิตว่าจะใช้โยใช้โยแล้วเล่ากรอกเข้าไปนั่นไม่ใช่เครื่องดำรงชีวิตเอาบุหรี่มาอัดเข้าไปนั่นไม่ใช่เครื่องดำรงชีพไม่ใช่เครื่องดำรงชีวิตเราต้องกินของที่ดำรงชีวิตอะไรพืชพันธัญญาหารอะไรที่กำดำรงชีวิตกินได้เราต้องกินของที่ดำรงชีพเราอย่าประมาทอย่ากินเป็นของที่ว่าเออกินได้แล้วอร่อยอาหารนะเดี๋ยวถือว่าอร่อยมันเป็นของดีมันไม่ใช่อาหารอร่อยนะเรากินให้จิตใจเราไม่ได้กินให้ร่างกายกินอาหารทุกครั้งเราต้องนึกกินให้ร่างกายเราร่างกายเราขาดอะไรอย่างเวลาคนปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเราเป็นหมอนวดจะรู้ได้เลยเขาปวดเมื่อยปวดเป็นไหนปวดหัวเข่าปวดหัวเข่านี่ตับไตไส้พุงนี่มันฟ้องแล้วบอกอาหารที่กินเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยฟ้องก่อนเลยบอกตอนเช้านี่เขาไม่ได้กินอาหารให้ฉันเลยร่างกายมันจะบอกงั้นให้ปวดหัวเข่าซึ่งเดินไม่ได้ให้เข็ดไปเลยนะจะปวดด้านหน้าเนี่ยกรงๆเลยฟ้องเลยหัวเขาดันนานอาหารเช้าไม่ค่อยกินเพราะว่าบางทีกินอาหารตอนเย็นเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็นอนหลับไปคืนพอเช้ามาก็มีกินแล้วถ้าจะกินก็กาแฟแก้วปาตังโกคู่มันเอาทำโทษให้ร่างกายร่างกายไม่ได้อะไรเลยที่กินเข้าไปอ่ะนะไม่ได้อะไรเลยร่างกายเราต้องใช้พลังงานต้องใช้ธาตุสารอาหารต้องใช้สารอาหารที่ดีๆเราไม่ได้กินเข้าไปเลยเมื่อไม่ได้กินเข้าไปเลยแล้วลำไส้มันก็เอาขี้เก่าๆขึ้นมาย่อยแล้วมาดูดซึมเพื่อไปเลี้ยงร่างกายร่างกายเราก็แย่ได้ที่สิ่งที่ไม่สะอาดในของเน่าของบูดถ้าคุณกินแล้วไม่ถ่ายออกไปก็ทำโทษตัวเองมาตลอดแล้วขึ้นมาดูดซึมเรารู้ได้เลยดูดซึมหนักๆก็ขี้มันก็แห้งมันก็แข็งทำให้เป็นโรคลำไส้เป็นโรคทวารเป็นทิฐิดวงอีกเพราะร่างกายมันไม่มีอะไรมันก็ดูดอยู่เรื่อยดูดจนขี้แข็งนั่นเราทำโทษตัวเองต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าประมาทพระพุทธองค์ว่าคนเราเนี่ยอายุยืนได้กว่าร้อยทั้งนั้นน่ะแต่เราเกิดมาแล้วพออายุ20กว่าไปเนี่ยประมาทแล้วเรากินอาหารเนี่ยกินหลากหลายได้แต่อย่ากินจำเจเมื่อเวลาเราอายุตั้งแต่ถึงอายุ25นี่เรากินจำเจได้หลากหลายกินอาหารได้เป็นประโยชน์กับร่างกายแต่พอเรา25 30ถึง50เนี่ยระวังร่างกายต้องอาหารหลากหลายแต่ไม่กินอาหารจำเจอาหารที่จำเจได้ก็ทุกพืชพันธุ์ทายาอาหารพวกผักผลไม้นี่เรากินจำเจได้แต่คุณกินพวกเนื้อสัตว์จำเจนั้นมันไม่ได้มันเป็นอาหารที่ดีแต่ว่าคุณกินให้สลับกันไปช้าๆวันของวันก็กินสักอย่างหนึ่งนี่เช้าหมูเย็นหมูไก่หมูไก่หมูถ้าไม่ได้ขาดถึงกินข้าวไม่ลงอันนั้นเราทำโทษตัวเองไม่ใช่ไม่ของไม่ของดีฮะแต่ดีร่างกายมันเอามาทุกวันมันเอามาทำไมเอาไว้ได้จนเต็มแล้วจนอ้วนแล้วอ้วนน้ำก็ไม่แข็งแรงว่ากันไปมากแล้วพอเข้าใจนะคือว่าเป็นหมอนวดนะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงทำตัวให้สะอาดอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปโอ้โหระโวยเรียนมาเนี่ยอาจารย์นั้นสอนโอ้อาจารย์นี่โอ้ยเก่าแก่สอนปั๊บเลยเนี่ยฉันรักษาเก่งคือการเรียนการเราศึกษาเหมือนกันเราจะเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เร
ราต้องเอามารองรับปรับใช้ปรับให้ดีปรับให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเรียนของอาจารย์นี่ต้องถือเป็นหลักไปเลยไม่ได้บางทีเรานี่ต้องรู้อย่างเสมอตำรับตำรามันก็มีดีขึ้นไปเรื่อยๆหมอนวดเดี๋ยวนี้ก็มากมายไม่ใช่ว่ามีแต่อาจารย์คนเดียวมีเยอะแยะเขาก็มีวิธีการเมื่อสอนเรามาใครก็สอนได้เราก็ไปรับความรู้มาเรามาปรับยอมรับปรับใช้ให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจว่าไอ้ดีที่ดีๆเราก็เอาไปใช้มันเป็นประโยชน์นะครับทีนี้ก็พูดมายาวแล้วทีนี้จะเริ่มต้นของการนวดเพื่อสุขภาพแล้วเข้าใจแล้วนะว่านวดเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรนะยังไม่ใช่เราเรียนมาเพื่อรักษาโรคแต่เรานวดเพื่อสุขภาพแต่การนวดเพื่อสุขภาพทั้ง95ท่านี้คุณสามารถจะเอาไปฟื้นฟูสุขภาพได้กระทั่งคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเอาไปฟื้นฟูได้คุณต้องฝึกให้ชำนาญเพราะแต่ละจุดนั้นฟื้นฟูสุขภาพยังคนเป็นไมเกรนมาตั้งหลายปีแล้ว2-3 ปีแล้วเป็นมาโอ้ยตาน้ำตาเยิ้มปวดหัวทุกวันเราสามารถรักษาได้บางทีเราอาจจะกดจุดเดียวหายก็ได้ขอให้คุณแม่นยำจันจุดที่80กำด้นอย่างนี้81 82เรื่อยไปถึง95อันนี้รักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดีฟื้นฟูสุขภาพได้ดีคนปวดหัวเป็นไมเกรนโรคบางอย่างนะเวลาปวดหัวนะทางแพทย์เขาห้ามบางทีตาพร่าหรือเกิดอาเจียนแล้วปวดศีรษะอะไรเขาห้ามนวดนะแต่ถ้าเราเรียนถึง95ท่าแล้วเราสามารถจะนวดได้อาจารย์ไปเจอผู้ชำนาญนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อนายกำธรศรีตบุตรแกมีกิจธุระอยู่ทั้งฝรั่งเศสทีนี้อาจารย์เคยไปที่พบบ่อยๆก็พูดว่าวันนั้นอาจารย์ไปบอกว่าวันนี้ขอโทษทีนะลุกขึ้นมาคุยกับหมอไม่ได้บอกเป็นไรครับท่านมันบ้านหมุนเลยลุกขึ้นแล้ววิงเวียนศีรษะมันจะล้มแล้วไปหาหมอได้ยังครับหมอเขาบอกให้นอนพักเขาให้ยามาเยอะแล้วนอนพักลองดูไหมฮะผมจะกดลองดูเผื่อจะหายไม่ได้หมอไม่ให้ทำหรอกบอกขอโทษเถอะครับผมไม่ได้มาทำไรอะไรผมจะทำไม่มีอะไรที่เสียหายเพียงกดจุดตัก2-3จุดนั้นเอาลองก็ได้แล้วก็ลุกขึ้นนั่งพยายามนั่งแล้วเอาหลังพิงเก้าอี้คือลุกขึ้นก็ไม่ก็ได้บ้านหมุนพอนั่งได้ก็นวดใน95ท่าในท่านั่งพอนวดไปสักพักก็มากดจุดสำคัญที่ปลายติ่งหูด้านหลังตรงที่ทางแผนบันเขาเรียกว่าเม็ดทอยหรืออะไรตรงนี้นะจุดนี้กดแล้วกดอันนี้มันจะบื้อเข้าไปในหัวในเข้าไปในศีรษะแล้วกดทีละข้างเพราะว่าหมอว่าน้ำในหูไม่เท่ากันของโบราณก็ต้องกดตรงนี้เราก็กดเมื่อกดเสร็จแล้วเขาบอกมันดีนี่นะเขาลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำดีเขาบอกน่ากลัวจะหายเขาบอกแล้วกดอีกได้ไหมผมบอกไม่ต้องกดแล้วครับกดได้แค่นั้นมันหายอย่างนั้นก็ลองดูครับเผื่อหายก็ผมขอขอบคุณด้วยขอบคุณอะไรทำให้ฉันหายเขาบอกขอบคุณที่ให้ผมนวดนะครับผมได้รู้ว่าอ๋อมันตรงนี้มันใช้ได้ขอบคุณมากๆครับนี่ก็รุ่งมาอีกวันหนึ่งแกก็โทรศัพท์บอกฉันไม่หาหมอแล้วเพราะว่าที่ฉันไปหาหมอนี่ฉันต้องไปติดต่อทางฝรั่งเศสหมอห้ามขึ้นเครื่องบินตอนนี้ไปติดต่อกับหมอแล้วไปให้หมอตรวจแล้วหมอว่าขึ้นเครื่องบินได้ไปได้ขอบใจมากๆนะแล้วเขานัดบอกว่าอีกราว2อาทิตย์แล้วเนี่ยวันจันทร์ให้เขามาหาเขาอีกทีหนึ่งก็ผมก็มาก็ชมเลยแล้วก็เลยนวดกันตั้งแต่นั้นจนบัดนี้นวดกันเรื่อยกันมานั่นคือหมอมือเปล่านะครับ
แต่หมอมือเปล่านี่ทำหายแล้วไปบอกคนอื่นเล่าให้คนอื่นฟังนั้นเขาไม่เชื่อหรอกโมหมอดูขี้อวดหมอนวดขี้คุยหมอนวดขี้คุยใช่ทีนี้เราเรียนมา95ท่าเมื่อเช้าก็ถามแล้วว่ามันมีแบ่งเป็น5ตอน5ตอนแต่ถ้าเวลาถึงเวลาเราจะไปสอบหรือไปอะไรก็จะแบ่งเป็น6ตอนคือจากท่าที่นอนฟั่มพอถึง73พับเราฟั่มจับมือลุกขึ้นนั่งพอ74เราจะเริ่มในการท่านั่ง74ในเริ่มการท่านั่งก็นี่เราต้องทบทวนจากแรกกันไหมทบทวนไหมทบทวนดีกว่าเพราะงั้นเราต้องเริ่มจากท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งนี่เราจะต้องนวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปถ้าได้นวดฝ่าเท้าขึ้นไปเปิดฝ่าเท้าก็ฝ่าเท้านี่เราดูง่ายๆนะฝ่าเท้านะฝ่าเท้าขึ้นไปเดี๋ยวพอเวลานวดเราก็จะวางเท้าอย่างไรก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะฝ่าเท้าก็มี3แนวมี3แนว4จุดหลังเท้าก็มี1จุดก็4แนวนะนะตามภาพเห็นแล้วนะจะได้อ่านต่อไปแล้วเมื่อหลังเท้าก็มาที่ขามาที่ขา6 7 8 9จุดด้วย9แนว9แนวเข้าใจนะที่จุดกับแนวนั้นไม่เหมือนกันไอ้คำว่าจุดคือที่ที่หนึ่งที่ใดจุดหนึ่งถ้าแนวนี่หมายความว่าไอ้จุดนั้นเป็นแนวเวลาเราไปเรียนถ้าต่อไปข้างหน้าคุณจะไปเรียนการปักเข็มหมอปักเข็มเขาจะสอนมาเป็นจุดทั้งนั้นทั่วร่างกายพื้นฐานทั่วร่างกายพื้นฐานก็มี365จุดมันจำง่ายนะทำไมถึงจำง่ายมันจำคำว่าปีหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งมีวัน365วันใช่ไหม365จุดจำไม่ได้เลยทุกคนบอกว่าหนวดของหมอนี่พื้นฐานนี่มี365จุดตาของญี่ปุ่นนี่หนักเข้าไปอีกมี660จุดหนักเข้าไปอีกของญี่ปุ่นเพราะของเราเนี่ยถ้าเอาเข็มมาปักนี่อาจจะมากกว่าของญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปเราให้เป็นแนวแต่ละจุดของหมอนวดของหมอจีนน่ะจุดนึงที่หัวเข่านี่จุดเดียวที่หัวเข่าปักเข็มก็เป็นทั้ง9เล่ม10เล่มทั้ง10จุดจะแก้ปวดหัวเข่านะก็เราไม่ต้องเอามือกดนวดบีบ2ทีก็หายเป็นอย่างนั้นมันไม่ต้องมีจุดมากมีอยู่แนว2แนวมีอยู่ 2-3 จุดแล้วก็หายจริงๆด้วยอ้าวท้องคอเท้าแผลงนี่เขาปักเข็มมันตั้ง10กว่าที่ของเรามีจุดเดียวจุดมีจุดเดียวนี่จุดเนี้ยเนี่ยมีจุดเดียวยกขาขึ้นมาเอาศอกกดไปตรงเนี้ยถ้าแทงหายได้นะเพราะงั้นน่ะเป็นเราพยายามจำจุดจำแนวให้ดีการจุดนั่นคือที่หนึ่งที่ใดเป็นจุดหนึ่งเป็นแนวน่ะหมายความน่ะตามแนวนั้นตามแนวเส้นตามแนวกล้ามเนื้อตรงนั้นเขาทดลองมาดีแล้วว่ากล้ามเนื้อบีบแนวนี้แล้วมันก็ผ่อนคลายไปทั่วไปโดยไม่ต้องไปกดหลายๆจุดเอาตามแนวมาถึงขาก็ถ้าพื้นฐานก็มีแค่3แนวเดี๋ยวนี้เราเพิ่มเป็น9แนวใช่ไหมใช่จะต้องเปิดตำราดูสิเนี่ยที่มือมาที่มือก็มีกี่จุดมีอีก8จุด8จุดก็หลังมือ4แนว3แนวหลังมือมี4จุดนะมี4จุด4แนวมาแขนนี่ถ้าพื้นฐานกับสุขภาพเหมือนกันนะมีไม่เหมือนก็คือตรงเปลี่ยนจุดเพิ่มจุดคือจุดใต้รากฝันกับจุดรอบข้อไหล่นะ
ก็ต้องให้จำให้แม่นนะจุดต้องจำให้แม่นแนวก็ต้องจำให้แม่นคุณจะเป็นหมอที่ดีต้องจำให้แม่นจำให้ได้แล้ววิธีการวางมือก็ต้องจำให้ได้พอมาถึงข้อเท้าก็ทีนี้ต้องรู้การวางมือวางให้ถูกจุดกดให้ถูกแนวขวาเท้าแล้วการนวดฝ่าเท้าก็เหมือนกันการนวดฝ่าเท้าการนวดฝ่าเท้าเราเริ่มจากจุดที่หนึ่งนะเขียนไว้ให้ชัดเจนจุดที่หนึ่งอยู่ตรงอุ้งเท้าตรงนิ้วไต้นิ้วกลางแล้วกดมาถึงชิดส่วนเท้าแล้วพอแนวที่สองก็ไปทางขอบขาขอฝ่าเท้าด้านนอกพอฝ่าเท้าด้านนอกเราไปนวดจุดไปนวดจุดที่รองนิ้วโคนนิ้วพอรองโคนนิ้วแล้วก็เรามาจุดที่แนวที่4ที่4ที่ฝ่าเท้าขอบด้านในพอขอบด้านในก็เราไปท่าที่5เราเอามือกำส้นเท้าแล้วกดจุดที่ตะตุ่มจุดนี้สำคัญมากทุกคนอย่าลืมเวลาไปสอบกับอาจารย์บางคนอาจจะนับถึง50ก็ได้พอนับ20แล้วก็ดึงมือออกแล้วกดนับไปอีก30อาจจะถึง50ก็ได้แต่เราเรียนรู้เราแล้วเราเรียนรู้เราเรียนจำไปต่อไปเราไปกดคนเราก็กดแล้วนิ่งดูไว้พอสมควรเราจะรู้เองรู้สึกเองแล้วก็มาถึงจุดที่5 4ที่5ที่6ก็คือข้างน่องน่องซ้ายน่องขาด้านในใช่ไหมขาด้านในขาด้านใน1ขาด้านใน2ที่6ที่7มาที่8ที่ไหนที่หลังเท้าไหมที่8โคนขาบนโคนขาในใน1ใน2โคนขาใน1ใน2 8 9พอที่10หลังเท้านะหลังเท้าต้องจำแนวให้ดีพอที่10หลังเท้าพอที่11ก็จุดกลางคอเท้าด้านหน้าการเรียกแนวเรียกจุดก็พยายามเรียกให้มันถูกงั้นก็เมื่อผิดแนวเรียกผิดก็ไปทำที่อื่นมันก็ไม่ถูกบอกจุดที่11อยู่ที่ไหนเดี๋ยวออกไปอยู่ส้นเท้ามันก็ผิดต้องกลางคอเท้าด้านหน้ากลางคอเท้าด้านหน้าแต่ละร่องแต่ละแนวมีคำพูดเราเรียกเราพูดคุยด้วยกันก็เป็นภาษาหมอนวดเป็นภาษาหมอนวดเราคุยด้วยกันเราฟังรู้เรื่องเราต้องจำให้ได้ถ้าภาษาหมอนวดพูดด้วยกันโทรศัพท์ถามกันเราไปบอกแนวบอกที่ไปจุดมันก็ผิดไปทำไปใช้มันก็ผิดแล้วเราไปทำให้คนอื่นมันก็ผิดเราต้องจำให้แม่นยำมีที่มือนี่ก็5จุดเพราะนั้นการนวดเนี่ยของเราต้องนวดฝ่ามือฝ่าเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าฝ่าเท้านี่ดูมันจะทุกท่าจะต้องนวดฝ่าเท้าตั้งแต่หงายตะแคงคว่ำขึ้นแล้วก็พลิกหงายขึ้นไปก็ยังกดฝ่าเท้าอยู่ดีแล้วก็ไปถึงท่านั่งจบกดฝ่าเท้าไปถึงท่านั่งเราไม่กดแล้วนอนทั้ง4ท่าเรานวดฝ่าเท้ามาตลอดเพราะจุดฝ่าเท้านั้นเป็นจุดสะท้อนให้ร่างกายทำงานเป็นปกติเราต้องนวดให้ดีๆถึงแม้ว่ามันถ้าเราไปนวดคนป่วยเราถึงว่า3แนวเรานวดแล้วแต่เวลาเขาตะแคงที่เรานวดถนัดควรจะนวดฝ่าเท้าเขาให้ทั่วๆฝ่ามือเราต้องทั้งคว่ำทั้งหงาย